สวัสดีครับพบกับผมพุอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบาสเกตบอลฮีโร่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครสาย SG นั่นเองซึ่งเป็นตัวละครที่นิยมมากเลยนะครับเพราะเป็นตัวที่ชูด3แต้มนะครับแล้วก็แค่นั้นเองนะฮะชูด3แต้มแต้มเยอะสุดแล้วครับในเกมและซึ่งตอนนี้เป็นเทศกาลฮาโลวีนนะครับโปรโมชั่นเติมเงินครับผมมีตัว3แต้มมาใหม่นั่นคือลินนะครับหรือเซตซุมิโนนะครับซึ่งต้องเติม 39.9 เหรียญนะครับซึ่งราคาประมาณเท่าไหร่หลายบาทอยู่เกือบพันอยู่นะครับซึ่งวันนี้เอาตัวที่อยู่ในร้านค้ากันก่อนเลยนะครับตัวที่อยู่ในร้านค้านะครับผมเริ่มตั้งแต่อลิสานะครับอลิสาเป็นตัวที่ชู3แต้มดีที่สุดนะครับในความคิดของผมดีที่สุดแล้วสกิลพรสวรรค์ของเธอคือตีบวกเลี้ยงลูกตีบวกส่งลูกกับตีบวกเลี้ยงลูกนะครับตีบวกเช็ดแป้นแล้วก็สุดท้ายของเธอคือ109นะครับเมื่อไม่มีผู้รบกวนจะเพิ่มอัตราการชูต3แต้มนะครับนั่นก็คือตอนที่เธอชูตนะครับมันจะมีคำว่าชูตโล่งๆอยู่นะครับจะมีโอกาสชูตได้เยอะมากเลยนะครับส่วนแนนซี่นี่คือตัวเริ่มต้นของสาย3แต้มของเรานะครับพรสวรรค์ของเธอคือตีบวกเช็ดแป้นแล้วก็ตีบวกเลี้ยงลูกเองนะครับและส่วนตัวนี้เอ็ดแมนนะครับเอ็ดแมนเขาเป็นคนที่ยังไง2แต้มก็ได้3แต้มก็ได้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับสายชูต2แต้มและ3แต้มนะครับพรสวรรค์ของเขาอันแรกก็คือตีบวก3แต้มตีบวกรีบาวด์ตีบวกวิ่งส่งลูกนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับคือลินดานี่ไม่มีขายในร้านค้างนะครับแต่ในอนาคตอาจจะมีขายได้นะครับผมเธอได้จากการเติมเงินครั้งแรกเมื่อเกมเปิดนะครับเปิดใหม่ๆเลยนะครับผมจะมาบอกสกิลพรสวรรค์ก็คืออันแรกก็คือเลี้ยงบอล นะครับทำให้มีความเร็วในการเลี้ยงบอลและขนาดเลี้ยงบอล นะครับมีโอกาสโดนแย่งยากมากขึ้นนะครับอันที่2คือคล่องตัวเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับอันที่3คือสตีลนะครับเพิ่มโอกาสการแย่งบอลส่วนสุดท้ายของเธอคือปีเตอร์แพนทำให้เพิ่มลูกเล่นในการเลย์อัพขึ้นนะครับทำให้โอกาสติดการเลย์อัพสูงขึ้นนะครับต่อไปนะครับคือหลินหลงนะฮะหรือลินหรือเซตตมุตมิอะไรนั่นเองนะครับซึ่งภาพนี้ไม่ต้องไปดูนะครับอันนี้มันเป็นภาพจากเซิร์ฟจีนนะครับผมพูดถึงสกิลพรสวรรค์ของเธอเลยนะครับอันแรกก็คือ2แต้มเพิ่มความสามารถในการชูตใต้แป้นหรือ2แต้มนั่นเองนะครับอันที่2คือป้องกันนะครับเพิ่มโอกาสการรบกวนและความแข็งแกร่งในการเข้าปะทะนะครับอันที่3คือกระโดดนะครับเพิ่มความสามารถในการกระโดดให้สูงขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายของเธอคือ3แต้มที่งดงามนั่นเองนะครับผมเพิ่มความสำเร็จในการชูต3แต้มนะครับผมและนี่คือตารางนะครับระหว่าง3ตัวละครคือลินหลงอลิสาแล้วก็ลินดานะครับทุกคนสามารถหยุดสต็อปเพื่อดูก่อนนะครับว่า3ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะครับทั้ง3ตัวนี้เลเวล50และระดับฝึก S เต็มนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ Basketball Hero GH นะครับส่วนสกิลนะครับก็คือแนะนำก็คือชูตเร็วนะครับเพราะว่าเพิ่มบวกชูตตั้ง11แล้วก็ชูต3นะครับชูต3แต้มนะครับแล้วก็สเต็ปแบ็คนะครับเพราะมันจะเพิ่มชูตแล้วก็โอกาส3แต้มนะครับแล้วก็แล้วแต่เลยครับนอกนั้นก็แล้วแต่เลยจะเอาเป็นส่งลูกแรงหรือวิ่งส่งบอลเฟดเวย์นะครับเฟดเวย์ชูตแล้วก็คว้าบอลก็ได้นะครับนี่ครับสกิลแนะนำแล้วก็เลี้ยงแหวกอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณถนัดซึ่งผมจะเล่นตัวอลิสาให้โชว์ดูนิดหน่อยนะครับเบอร์29นะครับฝึกก็ขั้น B อยู่นะฮะสำหรับสาย SG นะครับค่าฝึกฝนเลยนะครับลงง่ายๆเลยครับผม3แต้มครับผมลง3แต้มยาวๆเลยครับจนถึงบวก7นี่ก็พอแล้วครับหรือคุณจะเอาการตัดบอลนี่ก็ได้นะครับ
แล้วก็ลงอีกก็คือ walking นะครับผม walking walking แล้วก็3แต้ม steal แค่นั้นพอนะครับแค่นี้แหละครับสายนี้อัพง่ายครับผม The game is about the start นะครับและที่ของเราก็อยู่แต่3แต้มนะครับชุดเลยเนี่ยเห็นไหมฮะชุดสัตว์ชุดเร็วทำเล่นไปนะครับและที่เราก็ตามประกบเหมือนเดิมครับผมกด1-1ไปเอ้าโหเซนเตอร์ผมทำอะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องถ้าเราชูตไม่ได้ก็ส่งให้คนอื่นนะครับไม่ใช่ว่าเล่นอยู่คนเดียวนะครับผมโอ้ย SG สามารถสติลได้นะครับเพราะว่าเขามีค่าสติลอยู่นะครับค่าสติลที่สูงพอสมควรเลยแหละตัวที่วิ่งเร็วแล้วยังสติลได้เก่งนะครับชูตโล่งๆครับผมเอ้าไม่ลงชุดเร็วไปครับเฮ้ยไม่ลงว่ะลืมคุมครับลืมคุมเล่นใหญ่เนี่ยปลิวซะเกือบโดนตบนะครับคิดว่า3แต้มนี่ไม่อยู่ที่ดวงหมดเลยนะผมคิดว่านะแม่งบางทีมันก็ไม่ลงโอ้ยความผิดของฉันเลยอ่ะ my bad ผมขอโทษไม่ได้คุมโอ้แย่ลูกเขาตกมันไม่เป็นเลยอ่ะว้าวชุดโล่งๆครับผมชุดโล่งๆยังไม่ลงเลยคิดดูก็แพ้แน่เลยไม่เป็นไรครับเฮ้ยเอาว่ะผมโคตรเกลียดเลยแม่งมาย่อหน้าแป้นเงี้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยดิฟผิดโอ้ยโทษทีเพื่อนโอ้ไม่ลงอีกแล้วโชว์สเต็ปปึ๊บปึ๊บปึ๊บดิฟโชว์ปึ๊บปึ๊บมีการดิฟโชว์นิดหน่อยหุ้ยป้องกันได้อยู่แต่ก็ลงไปอยู่ดีนะครับผมโอ้โหยังลงอยู่นะเดี๋ยวเขาก็ถ่วงเวลาแล้วครับโอ้โหไม่ลง
แพ้มันครับผม13-18ไม่เป็นไรฮะสาย SG ที่แนะนำนะครับผมควรไปเล่นกับเพื่อนนะครับแค่นั้นเองควรไปเล่นกับเพื่อนที่เป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็ชูดๆไปเถอะครับเดี๋ยวก็ลงเองครับผม